สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยิ่งสักคุกกิ้งโชว์ค่ะรายการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเรื่องของอาหารและศาสตร์ของการทำอาหารค่ะรายการยิ่งสักคุกกิ้งโชว์นะครับมีเมนูเด็ดๆเคล็ดลับความอร่อยในสไตล์อาจารย์ยิ่งสักมาฝากคุณผู้ชมถึงหน้าจอครับใช่พูดถึงขนมอร่อยๆสักอย่างเนี่ยนานาเชื่อว่าช็อกโกแลตเนี่ยติดโผอันดับต้นๆของคนที่อันดับแรกเลยในใจใช่ของคนที่ชอบทานของหวานเลยล่ะเพราะว่าด้วยความที่กลิ่นก็หอมรสชาติก็ดีทำให้ช็อกโกแลตเนี่ยเป็นท็อปลิสต์ในใจของใครหลายๆคนใช่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะคุณผู้ชมใครๆก็บอกว่าการทานช็อกโกแลตเยอะๆหรือการทานช็อกโกแลตเนี่ยไม่จำเป็นต้องเยอะหรอกไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับสุขภาพเลยเพราะแค่มีรสชาติหวานอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี่ยนะเทดดี้รู้ไหมว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นเลยล่ะออกมาซัพพอร์ตว่าการทานช็อกโกแลตดีกับสุขภาพเดี๋ยวจะบอกให้ว่าดียังไงช็อกโกแลตนะฮะคุณผู้ชมพอเราทานเข้าไปเพิ่มพลังงานให้เราอย่างรวดเร็วใช่เขามีพลังงานพลังงานให้พลังงานเยอะมากที่สำคัญช่วยระบบเผาผลาญของร่างกายด้วยว้าวแต่ว่าทานช็อกโกแลตแล้วผอมเหรอไม่เราต้องทานแต่พอดีแต่มันช่วยให้เราแบบกระตุ้นให้แบบเราออกกำลังกายปุ๊บอาจจะเบิร์นได้มากขึ้นอันนี้ต้องไปอ่านวิจัยเพิ่มโอเคช็อกโกแลตนะครับช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคเส้นเลือดอุดตันที่สำคัญเนี่ยพอทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะหลับลึกขึ้นแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาสดใสมากขึ้นเห็นไหมพอประโยชน์ของช็อกโกแลตเยอะขนาดนี้วันนี้อาจารย์นิสักก็เลยเอาช็อกโกแลตมาทำเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยคุณผู้ชมทานกันค่ะการันตีได้เลยว่าอาจารย์นิสักเอาช็อกโกแลตมาทำเมนูวันนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเมนูวันนี้นะครับจะน่าทานขนาดไหนและมีขั้นตอนยังไงติดตามชมกันให้ได้นะครับคุณผู้ชมในรายการของเราวันนี้ครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยสำหรับของหวานตำรับนี้แล้วก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าแขกไปใครมาทำให้ชอบรับประทานอู้ชื่นใจและที่นี่นะครับคุณผู้ชมเขามีห้องอาหารจีนที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆก็คือแชงพาเลสฝันพี่ทีน่าเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขพี่ทีน่าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอ้เขาชอบมากชอบอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟูความรู้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความ อยากที่จะเรียนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเรียนให้อาจารย์แล้วเราขาดทุนเรามีแต่ได้กำไรปกตินะครับผมไม่เคยทำขนมเลยว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวเลยเนี่ยครับไม่กักไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับ
เป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้ครับคือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคไม่เหมือนกันคือสูตรที่เนี่ยที่อาจารย์ให้ในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทำให้เราแบบความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บอะถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะช่วง Good Choice วันนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่โรงแรมแชงกรีลากรุงเทพครับโรงแรมชื่อดังสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยและที่นี่นะครับคุณผู้ชมเขามีห้องอาหารจีนที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อมากๆก็คือแชงพาเลทและที่ข้างผมนะครับก็คือคุณพิมพ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิภาพันม่วงนะคะเป็นผู้จัดการอยู่ห้องอาหารจีนแชงพาเลทค่ะครับผมเรียกได้ว่าห้องอาหารจีนแห่งนี้เนี่ยสวยงามมากๆเลยอยากทราบรายละเอียดคอนเซปต์แล้วก็ประเภทอาหารของห้องอาหารแห่งนี้ครับคอนเซปต์ของเราก็จะเป็นสไตล์จีนกวางตุ้งนะคะแท้เลยแล้วก็โดยรวมของห้องอาหารก็จะตกแต่งด้วยภาพลายลักษณ์อักษรที่เป็นอักษรภาษามงคลของจีนค่ะแล้วก็จะมีเน้นโทนสีแดงสีทองค่ะส่วนอาหารก็จะมีตอนกลางวันเนี่ยจะเป็นติ่มซำก็จะเปิดตั้งแต่11โมงเช้าเข้าเป็นวันอาทิตย์นักขัตฤกษ์นะคะ11โมงเช้าถึงบ่าย3ส่วนจันทร์ถึงเสาร์เนี่ยก็จะเป็น11โมงครึ่งถึงบ่าย2ครึ่งส่วนดินเนอร์ทุกวันเราก็จะเปิดที่6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งค่ะอาหารที่นี่จะเป็นอลาคาร์ทใช่ค่ะอลาคาร์ทหมดเลยผมถามย้อนกลับไปตรงบรรยากาศนิดนึงนะครับคุณพิมพ์ทำไมถึงเลือกใช้สีแดงสีทองเป็นสีมงคลอันนี้จะเป็นการที่ถูกหลักห่วงจุ้ยที่จะค่ะแล้วก็จะเป็นห้องมีห้อง private ห้องเป็นห้องส่วนตัวก็จะมีตั้งแต่ห้องเล็ก8ท่านถึง10ท่านแล้วก็เป็นห้องใหญ่ไปเลยใหญ่สุดถึง100ท่านสามารถจะจุได้100ท่านใช่ค่ะของห้องอาหารเรารวมๆนี่ประมาณ300ที่นั่งค่ะได้ยินมาว่าแต่ละห้องนี้เขาเรียกว่าเป็น functional room คือมีครบหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็มีชื่อที่แตกต่างกันเป็นชื่อมงคลยกตัวอย่างสักชื่อนึงได้ไหมฮะก็จะมีห้องซัฟไฟร์ลูบี้ไดมอนด์อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นแบบอัญมณีที่แบบดูมีมูลค่าอะไรนอกจากเรื่องบรรยากาศแล้วครับเรื่องนี้ทุกคนอยากทราบแน่นอนเรื่องอาหารคุณพิมพ์บอกว่าเป็นสไตล์กวางตุ้งแท้ๆค่ะอันนี้คือแท้ยังไงมีเชฟจากจีนโดยตรงไหมฮะอ๋อใช่ค่ะของเราจะเป็นอาหารจีนกวางตุ้งแท้ก็จะมีเชฟจากฮ่องกงค่ะทั้งสามเชฟของเราเนี้ยจะแบ่งเป็นแต่ละเซกชันอย่างบาร์บีคิวก็จะมีเชฟฮ่องกงอีกคุณแยกเฉพาะประเภทใช่ค่ะที่เขาชำนาญทางด้านนี้ติ่มซำก็เหมือนกันค่ะตอนผมเดินเข้ามาในห้องอาหารผมเห็นเซกชันชาใหญ่มากเลยที่นี่มีบริการชาแบบแปลกๆด้วยเหรอฮะใช่ค่ะของเราจะเป็นชาที่คัดสรรมาแล้วจากประเทศจีนโดยเฉพาะใช่ค่ะ
แล้วก็สามารถจะดื่มพร้อมกับอาหารของเราได้ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีปัญหาในเรื่องการนอนไม่หลับนะคะคือบางคนแบบว่าไม่กล้าทานชาเพราะว่ากลัวมีคาเฟอีนใช่ค่ะคุณพิมพ์ก็สามารถมีชาที่แนะนำที่ว่าเป็นคาเฟอีนน้อยๆใช่ค่ะทานแล้วสบายก็มีแล้วบางท่านอาจจะเบื่อรสชาตินี้แล้วเคยทานบ่อยดื่มบ่อยแล้วเราก็จะแนะนำว่าผสมสามารถผสมกับอันนั้นผสมกันให้ด้วยได้ค่ะทำเป็นค็อกเทลอะไรก็ได้หมดเลยอย่างอันนี้คุณพิมพ์ก็ผสมให้ผมถูกไหมใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นดอกไม้จีนดอกไม้จีนค่ะแล้วก็จะเป็นกุหลาบแดงคล้ายๆกับกระเจี๊ยบจะมีสีแล้วก็รสชาติแล้วก็กลิ่นใช่คือกลิ่นหอมมากและที่สำคัญคือสีนี่คือเราจะไม่เห็นเลยนะสีมันจะออกแบบม่วงๆแดงๆค่ะอันนี้จะชัดตอนเราชงแรกๆก็จะเป็นสีเหลืองๆของดอกไม้จีนก่อนครับผมพอหลังจะผ่านไปแป๊บนึงแล้วสีของตัวนี้ก็จะออกพร้อมกลิ่นแล้วก็รสชาติที่เข้มข้นขึ้นอย่างนั้นผมขอชิมแล้วก็ดมกลิ่นก่อนแล้วกันนะคุณพิมอันนี้จะเป็นชากุหลาบกับดอกไม้จีนใช่ค่ะคือกลิ่นเนี่ยแตกต่างจากชาทั่วไปอยู่แล้วนะฮะมันหอมมากคือรสชาติเนี่ยก็จะออกแบบเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะมันทำให้เราทานง่ายแล้วก็รู้สึกสดชื่นรู้สึกเหมือนล้างปากไปด้วยแล้ววันนี้นะฮะคุณพิมพ์มีเมนูอะไรมาแนะนำผมกับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตัวนี้จะเป็นสลัดเกี๊ยวซ่านะคะครับเป็นกุ้งทอดอันนี้จะเป็นสไตล์จีนโมเดิร์นนะคะจีนโมเดิร์นค่ะจะออก okay. แบบยุโรปนิดนึงด้วยจะอาจจะให้แบบเหมือนเป็นว่าวัยรุ่นหรือว่าทุกเพศทุกวัยมาได้สามารถที่จะจอยได้ครับผมค่ะแล้วในส่วนอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นพายหมูแดงค่ะที่คุณพิมพ์บอกว่าขึ้นชื่อของติ่มซำนี่เลยแป้งจะบางมากเลยข้างในไส้เราจะเยอะมากแป้งบางไส้เยอะค่ะโอเคส่วนอันนี้ครับผมตัวนี้จะเป็นซาลาเปาอบค่ะข้างในก็จะเป็นไส้หมูแดงเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะบางมากแป้งบางไส้เยอะส่วนอันนี้ตัวนี้จะเป็นแมงโก้พุดดิ้งค่ะนี่ทำสดๆทุกวันเราจะไม่ทำทิ้งเอาไว้สมมติว่าทำกลางคืนเพื่อจะขายวันนี้และพอหมดก็คือหมดเลยแปลว่าเคล็ดลับหนึ่งอย่างของแชงพาเลสก็คือส่วนผสมทุกอย่างคุณภาพใช่ค่ะต้องเป็นวัตถุดิบที่เป็นสดของสดค่ะแล้วก็วัตถุนำเข้าก็จะเป็นของจีนได้ฟังอย่างนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมคงต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับริมรสความอร่อยนะครับของอาหารตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือสลัดเกี๊ยวซ่ากุ้งทอดนะคะ okay, ตัวนี้เราจะใช้กุ้งแม่น้ำกุ้งสดนะคะเราจะทำต่อเมื่อที่มีออเดอร์ค่ะแล้วก็สูตรน้ำมายองเนสเนี่ยจะผสมอีกทีนึงแป๊บนึงแล้วถ้าสมมุติว่าผมมาปุ๊บเนี่ยรอนานไหมอ่ะก็ประมาณ15นาทีค่ะโอ้ถือว่าอาหารเร็วมากแปลว่าการันตีว่าร้อนๆเลยใช่ค่ะปรุงก็ทำใหม่ๆเลยโอ้โหเอาละครับนี่คือจุดเด่นเลยค่ะน้ำมันที่ทอดนี่จะเป็นน้ำมันงานะคะใช้น้ำมันงาใช่ค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องตัวอ้วน ถึงกับหั่นเบี้ยวเลยครับผมหอมอ่ะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอกุ้งที่ไหนเด้งขนาดนี้มาก่อน กุ้งนี่คือพอเคี้ยวปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่ากุ้งดีกุ้งสดแล้วก็เหมือนผ่านกรรมวิธีเคล็ดลับสไตล์กวางตุ้งแท้ๆแน่นอนที่สำคัญขนมปังเนี่ยคือไม่อมน้ำมันอ่ะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานปุ๊บเนี่ยยิ่งเจอกับซอสมายองเนสเฉพาะของเขาอร่อยมากครับพี่ข้างนอกจะดูกรอบๆนะคะแต่ข้างในแปะขนมปังอย่างนุ่มใช่ใช่ต่อมาเลยแล้วกันนะฮะค่ะอันนี้จะเป็นพายหมูแดงนะคะพายหมูแดงนะครับขออนุญาตมีแป้งบางมากแป้งบางมากค่ะผู้ชมดูไส้ที่เขาใส่ครับไส้นี่ถ้าจะทะลักออกมาเลยตัวนี้ลูกค้าชอบมากเลยขายดีมากเลยอร่อยมากอันเนี้ยกลมกล่อมมากครับอันนี้คือชิ้นเดียวไม่พอแน่นอนต้องมีเบิ้ลอันนี้จะเป็นซาลาเปาอบใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่ซาลาเปาหมูแดงอบนะคะซาลาเปาหมูแดงอบอันนี้นะฮะคุณผู้ชมเรามาดูไปพร้อมๆกันปึ๊บนะครับแป้งโอ้โหเราจะเห็นไส้อยู่ข้างในเยอะมากนะฮะโอเคไม่หวานนะคะตัวนี้ไม่หวานด้วยทานง่ายใช่กลิ่นจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้วิธีการคนละแบบกันตัวไส้ตัวนี้กับตัวนั้นจะคนละตัวกันนะคะอร่อยจริงๆนะฮะที่สำคัญคือเมื่อกี้คุณพิมบอกว่าตัวไส้เนี่ยเป็นคนละประเภทกันอันนี้คือไส้รู้สึกว่าจะเป็นออกเค็มๆกว่านิดนึงใช่ค่ะตัวนี้จะหวานใช่แล้วก็แต่ว่าข้างนอกแป้งเนี่ยมันบางแล้วก็มันมีรสหวานนิดๆทำให้แบบเวลาทานเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเจริญอาหารสุดๆจากของคาวนะครับมาที่ของหวานกันบ้างนะครับอันนี้ขอชื่อเมนูอีกทีครับเป็นแมงโก้พุดดิ้งค่ะข้างบนข้างบนนี้ก็จะมี
มะม่วงสดนะคะครับผมและส่วนตัวนี้เราจะทำสดๆทำคืนนี้เพื่อจะขายอีกวันรุ่งขึ้นส่วนข้างบน on the top นี่จะเป็นข้าวเหนียวแดงค่ะน้ำซอสก็จะเป็นน้ำมะม่วงอีกทีนึงน้ำมะม่วงอีกทีละครับขออนุญาตดูเนียนนุ่มมากเลยอ่ะโอ้สดชื่น อร่อยมากเลยไลท์จะไม่หวานมากทานพร้อมกันทั้งมะม่วงสดแล้วก็ซอสด้วยข้าวเหนียวแดงใช่ไหมค่ะจะได้ความเปรี้ยวของบางทีมะม่วงหวานๆเปรี้ยวอบใช่ครับเราจะไม่ใช้นมสดเพราะว่ามันจะมากรบกลิ่นของมะม่วงอันนี้ก็คือเมนูแนะนำที่ทางคุณพิมพ์แนะนำว่ามาปุ๊บเนี่ยต้องมาลิ้มรสให้ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกู๊ดช้อยส์ของเราในวันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งแท้ๆแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเป็นจีนที่เป็นแบบโมเดิร์นฟิวชั่นที่แชงพาเลสก็มีเหมือนกันนะครับอร่อยแน่นอนแล้วก็อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเรายังมีมากกว่านี้อีกหลายสิบเมนูเลยคุณผู้ชมคนไหนนะครับสนใจต้องทำยังไงครับคุณพิมมาที่นี่ห้องอาหารของเราเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งนะคะในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ถึงบ่ายสองครึ่งช่วงเย็นนี่ก็จะเป็น6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งค่ะส่วนวันอาทิตย์แล้วก็นักขัตฤกษ์เนี่ยก็จะเป็น11โมงตรงถึงบ่ายสาม6โมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งเหมือนกันโรงแรมของเราตั้งอยู่ที่เจริญกรุง42นะคะซอยสวนภูค่ะถ้ามาสะดวกที่สุดก็คือรถไฟฟ้าตากสินนะคะหรือว่าทางเรือก็ท่าเรือสาทรค่ะครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพิมพ์มากครับผมขอบคุณค่ะวันนี้มาแนะนำเมนู Good Choice อร่อยๆให้พวกเรานะครับผมโอเคเลยช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอมอรัลสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าปลาแซลมอนย่างยำมะม่วงกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ผัดขิงค่ะตอนแรกโรยพริกไทยกับเกลือป่นลงบนชิ้นปลาแซลมอนนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ให้ทั่วอุ่นน้ำมันพืชผสมผ่านกรรมวิธีตราเอเมอรัลด์นิวทริเบนวางปลาลงจี่จนสุกทั้งสองด้านแล้วตักขึ้นตอนต่อไปเรามาทำยำมะม่วงกันนะคะใส่มะม่วงดิบเปรี้ยวมะเขือเทศหอมแดงมะม่วงสุกพริกขี้หนูแดงสับละเอียดเกลือป่นน้ำตาลทรายมะนาวคนผสมให้เข้ากันเตรียมเอาไว้ใส่น้ำมันพืชผสมผ่านกรรมวิธีตราเอเมอรัลด์นิวทริเบนลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนผัดขิงและกระเทียมจนมีกลิ่นหอมใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงผัดปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นผัดจนข้าวระอุดีจึงยกลงใส่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงในจานสำหรับเสิร์ฟตามด้วยยำมะม่วงปลาแซลมอนย่างตกแต่งด้วยมะนาวเหลืองพาสลีย์เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเมนูของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ตราเอเมอรัลด์คุณก็สามารถทำเมนูอร่อยอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ได้อย่างง่ายดายค่ะวันนี้ช่วงอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตราเอเมอรัลด์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
อร่อยโดนใจสไตล์มินทนาสวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจสไตล์มินทนาวันนี้มีเมนูอร่อยๆจากผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันและผลิตภัณฑ์นมผงตรา MMD 8000 มาฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำสมูทตี้นมสดกันนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะหลังจากเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเรามาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเขาผสมเฉาก๊วยเครื่องประกอบรวมมิตรทับทิมกรอบกับน้ำเชื่อมอเนกประสงค์สำเร็จรูปเข้าด้วยกันใส่ลงในแก้วที่เตรียมไว้ประมาณ1/4ของแก้วขั้นต่อไปใส่น้ำแข็งลงในเครื่องปั่นใส่ผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันซึ่งนอกจากจะเอาไปทำบัตเตอร์ครีมเพื่อให้เค้กอร่อยและสวยงามแล้วยังเอามาทำเครื่องดื่มได้อีกด้วยนะคะใส่ผลิตภัณฑ์นมผงตรา MMD 8000และวิปปิ้งครีมปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดเทสมูทตี้ลงในแก้วที่เตรียมไว้บีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยโดนใจแบบนี้ก็อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ครีมเทียมตราบีวันและผลิตภัณฑ์นมผงตรา MMD 8000ติดบ้านไว้นะคะสัปดาห์หน้าเมนูอร่อยโดนใจจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับในช่วง Good Advice นะครับเรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมที่นั่งชมรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ขอให้ตั้งใจฟังเพราะแขกรับเชิญของเรามีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัยมาฝากรวมถึงคนที่รักและห่วงใยสุขภาพเช่นคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับคุณตุ๊กตาอุบลวรรณและคุณพ่อนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังหนุ่มฟอกกระฉับกระเฉงอาจารย์นะปากว่าเราได้ข่าวมาว่าก่อนหน้านี้ตุ๊กตาพูดให้ใครต่อใครฟังว่าคุณพ่อเคยป่วยมากจนแทบเกือบจะไม่ได้ตัวพ่อกลับใช่ค่ะเรื่องราวเป็นยังไงคะตุ๊กตาคือพ่อเนี่ยอยู่ๆวันนึงเขาก็แบบน็อกหมดสตินะคะแล้วก็ล้มลงไปมารู้ตัวอีกทีก็อีกตอนว่าตื่นขึ้นมาก็เห็นสายออกซิเจนอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วข้างในตรงเนี้ยจำไม่ได้ว่าก็มาได้ยังไงครับจำไม่ได้พอเข้าห้อง ICU พอนั่นเขาก็เอาออกมาไปข้างนอกลูกสาวก็ไปดูพ่อคือตอนนั้นหมอคืนเดียวนั่นนะมันหมดลูกสาวบอกพ่อคืนเดียวหมดไปทั้งแสนฝ่าแล้วค่าโรงพยาบาลเอกชนฮะรอครับลูกตาค่าตกลงคุณพ่อหลังจากที่ไปส่งโรงพยาบาลหมอตรวจแล้วพ่อเป็นอะไรเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นไขมันอุดตันซึ่งต้องบอกอาจารย์ว่าเบาหวานเนี่ยน้ำตาลขึ้นสูงกว่าคนทั่วไปเนี่ยถึง4เท่าแล้วก็ไขมันสูงกว่าคนทั่วไปถึง2เท่าที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือเส้นเลือดในหัวใจ3เส้นน่ะตีบเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อเขาก็เลยมีอาการน็อกอะค่ะแล้วก็เขานั่งกินยาวันนึงอะเป็น10เมตรอาจารย์มื้อนึงอะวันนึงกินเป็นกำกำอะเบาหวานยาคุมความดันนะคะยาหัวใจลดไขมันโอ้เยอะมากเป็นกำมือแล้วเขาลิ่มเลือดพ่อเขาก็กินข้าวไม่ลงอ่ะจานเพราะว่ากินยาเยอะมากแล้วแถมข้าวอ่ะค่ะหมอก็สั่งว่าห้ามกินอะไรที่มันเป็นแบบมันๆของทอดต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วเขาเป็นคนชอบกินเขาอยากจะกินของโปรดที่เขาเคยได้กินแล้วเขากินไม่ได้เขาก็รู้สึกว่าเขาทรมานชีวิตน่ะจะอยู่ไปทำไมถ้าแบบว่าไม่ได้กินในสิ่งที่เราชอบวันนึงเขาก็บอกตุ๊กตาว่าเขาอ่ะ
ไม่อยากรักษาแล้วเพราะเขาสงสารเขาเห็นหนูว่าทำงานเพราะหนูจ่ายค่ายาพ่อเดือนประมาณ 30,000 กว่าบาทอาจารย์เยอะนะทุกตาเขาสงสารแล้วก็เลยบอกว่าลูกไม่ต้องรักษาพ่อแล้วปล่อยพ่อจะตายก็ปล่อยพ่อตายอาจารย์หนูหัวใจลงมาอยู่ที่ตะตุ่มเลยอะว่ามันไม่มีลูกคนไหนหรอกทำไมพ่อพูดคำนี้กับลูกล่ะมันเราเห็นลูกทำงานแล้วต้องเสียเงินทีเยอะแยะขนาดนี้เราก็สงสารลูกแต่ลูกมีภาระอีกตั้งเยอะอาจจะส่งให้พ่อแม่กินแล้วก็ต้องมารักษาพ่ออีกเดือนค่ายาหมอสั่งยาตัวนอกทั้งนั้นเลยไม่ใช่ยาตัวนายนี่เอาไม่อยู่แล้วก็เดือนนึงตก 30,000 ถึง 20,000 ค่ายาแล้วก็เราก็นึกไปแล้วก็สงสารลูกด้วยนะก็บอกเออลูกไม่ต้องรักษาพ่อหรอกว่ามันจะไปก็ปล่อยมันไปเถอะแล้วก็ไปบอกอยู่ๆลูกวันนึงมีวันนึงก็ลูกออกจากโรงพยาบาลนะก็มาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วลูกก็ไปเอาไอ้ผลิตภัณฑ์เห็ดหิมจื้อแดงเนี่ยมาสัก5กล่องเดี๋ยวต้องถามก่อนแล้วอยู่ๆตุ๊กตาไปเอาเห็ดหิมจื้อนี่มาได้ยังไงก็พอดีว่าตามีโอกาสอะค่ะรู้จักกับเจ้าของก็คือคุณหมอดำรงเป็นโชคดีประดุจหมอดำรงเองเลยใช่ค่ะแล้วก็เล่าว่าคุณพ่อเป็นยังไงท่านก็เลยแนะนำตัวเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงตัวนี้ซึ่งเป็นการสกัดมาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมาบอกว่าควรจะให้คุณพ่อทานเสริมไปกับยาไปเล่าอาการให้พ่อให้เขาฟังเขาก็เลยตาก็บอกพ่อเอามาให้พ่อทานแต่เขาดื้อมากอาจารย์เขาไม่ยอมกินที่แรกผมเป็นคนที่ร้านดื้อมากมากเอาตุ๊กตามาให้ทานผมก็บ่นว่าอุ้ยอย่างเงี้ยมันจะดียังไงพอไปกินมาตั้งเยอะไม่เห็นมันดีตุ๊กก็เอามาจนขยันขยอก็บอกพ่อลองกินดูเถอะถ้ามันไม่ดีแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่แล้วความรำคาญเอากินก็กินวะกินเพราะความรำคาญก็กินไปได้สักระยะนึงแล้วแล้วก็เดือนนึงเราต้องไปเช็คร่างกายทีตัวเลือดตัวไหลเออมันก็ลงนะมันก็ดีขึ้นจากไอเคย400กว่ามันก็ลดลงมาเรื่อยๆความดันลงน้ำตาลลดครับมันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนมันดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันลดระดับลงมาจนทุกวันเนี่ยน้ำตาลผมเหลือแค่115หัวใจปกติเส้นเลือดที่เคยตีบอะคะอาจารย์เคยตีบเนี่ยมันสะอาดขึ้นนี่หมอก็มันเห็นดีขึ้นหมอก็สั่งลดยาลงมาเรื่อยๆจาก 30,000 ฝาก็ลดหลั่งลงมาเหลือเท่านี้เท่านี้พ่อกินแล้วพ่อหลับสบายไหมผมบอกได้เลยว่ากินไปทุกอย่างเนี่ยในร่างกายมันเคย 100% เมื่อก่อนเนี่ยตอนเนี้ยจนปัจจุบันเนี่ยมันฟื้นฟูกลับมา 80-90% เนี่ยร่วม 100% แล้วอาจารย์เดี๋ยวนี้พ่อเปรี้ยวมากเลยนะคือพ่อเนี่ยสามารถไปออกกำลังกายกลางหมู่บ้านไปยกเวทไปปั่นจักรยานได้จนคนในหมู่บ้านหนูอ่ะเขาตกใจหมดเลยว่าเฮ้ยทำไมเมื่อก่อนตาชาติอ่ะเดินงอกแงกงอกแงกไม่ค่อยมีแรงปัจจุบันนี้แข็งแรงมากจนแบบว่าพ่อเนี่ยดีขึ้นจนตอนนี้ทั้งหมู่บ้านนะกินตามพ่อตุ๊กตากันหมดเลยพ่อไปแนะนำเขายังไงล่ะไม่ได้แนะนำผมก็ไปยกน้ำหนักเล่นเวทในหมู่บ้านที่เขามีให้เล่นเนี่ยเครื่องเล่นก็เล่นไปเล่นมาพวกเตะตะก้อพวกอะไรครับรุ่นเดียวก็ไปเตะตะก้อกันมากแล้วก็เล่นออกกำลังกายก็ถามเอ้าตาชาติเห็นเดินงอแงงงอแงงแง่ไปทำอะไรมามายกน้ำหนักเล่นเวทไหวแข็งแรงอย่างเงี้ยผมบอกเออลูกสาวดีเอาผลิตภัณฑ์ดีมาให้กินก็ถามอะไรล่ะบอกเห็ดหินจือแดงก็ถามแล้วจะกินเนี่ยจะสั่งซื้อได้ที่ไหนผมก็บอกว่าต้องโทรไปที่1577นะที่ผมไม่มีขายหรอกทีแรกจะบอกถามซื้อผมของดีแบบนี้อาจารย์สักว่าถ้าหากทุกตามีโอกาสบอกคนอื่นต่อแต่ฉันกลัวว่ามันคงจะราคาแพงละสิอาจารย์คะด้วยความที่ทุกตาเนี่ยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยคือสั่งทานเป็นประจำแล้วทางคุณหมอดำรงเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเขาก็ให้สิทธิพิเศษกับทุกตาแล้วก็ครอบครัวมาตลอดเพราะทุกตาสั่งไปแจกคนเรารักใครเราอยากให้ใครมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเรามอบเห็ดตัวนี้ให้เขาเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกตาจะให้สิทธิพิเศษเดียวกับที่ครอบครัวทุกตาได้ก็คือส่วนลดถึง40%ให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่30ท่านแรกที่โทรไปที่หมายเลข1577ค่ะแล้วก็
สิทธิพิเศษเนี้ยบอกเลยนะคะว่าพิเศษจริงๆลดให้ถึง 40% นะอาจารย์ก็คือราคาเดียวกับที่ครอบครัวลูกตาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับการที่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่แพงเลยและที่สำคัญที่1577เนี่ยก็ยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพด้วยหรือว่าเราสามารถที่จะแจ้งเขาได้ว่าที่อยู่เนี่ยเราอยากให้ไปส่งหรือว่าเรารักใครเราจะสั่งเป็นของฝากหรือของขวัญก็แจ้งกับทาง1577เขาก็จะจัดส่งตรงให้ที่บ้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชม30ท่านนี้ได้รับสิทธิพิเศษเดียวกันก็คือส่วนลด 40% ให้รีบโทรไปที่หมายเลข1577นะคะและตอนนี้บอกอาจารย์เลยว่าหนูทานกันทั้งบ้านหนูจะไม่ยอมป่วยและหนูจะไม่ยอมให้คนที่หนูรักป่วยหรือเป็นอะไรอีกค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อแล้วก็น้องตุ๊กตานะคะค่ะคุณผู้ชมคะจะถูกหรือแพงอาจจะยิ่งสักว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจยกโทรศัพท์ที่1577ให้ทัน30สายและคุณจะรู้ว่าสุขภาพดีนั้นราคาไม่ได้แพงเลยครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสวัสดีค่ะช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเรามีเมนูอร่อยอร่อยมีคุณค่าคัดสรรจากธัญพืชมาฝากค่ะวันนี้เราจะมาทำบราวนี่ถั่วดำกันค่ะตอนแรกร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้อบเชยป่นเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเตรียมเอาไว้ขั้นตอนต่อไปตุ๋นดาร์กช็อกโกแลตเนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายแดงคนผสมจนละลายเข้าด้วยกันนำไปพักเอาไว้ให้เย็นตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายด้วยหัวตีรูปตะกร้อใช้ความเร็วสูงสุดประมาณ5นาทีลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมช็อกโกแลตและแป้งที่ร่อนเตรียมไว้ใส่ถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกตีให้เข้ากันเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่จานเสิร์ฟตกแต่งด้วยถั่วดำตราข้าวทองต้มสุกราดด้วยซอสคาราเมลสำเร็จรูปและใบสะระแหน่ไว้ช็อกโกแลตชิพเพียงเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะหากคุณผู้ชมอยากจะทำเมนูอร่อยๆและมีคุณค่าแบบนี้ก็ต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณค่าและที่สำคัญต้องเลือกที่มีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอย่าลืมไปหามาติดครัวกันไว้นะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรมาติดตามชมกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีขนมหวานมาฝากคุณผู้ชมเป็นขนมหวานที่ต้องถูกใจทั้งผู้หลักผู้ใหญ่หรือก็เด็กๆ ก็จะต้องยิ่งชอบ
เพราะว่าสามารถเสิร์ฟได้เย็นๆยิ่งอากาศร้อนๆแล้วก็โอ้โหหรือจะเป็นหลังอาหารเย็นสักถ้วยน้อยๆดูเก๋มากทีเดียววันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำช็อกโกแลตมูสให้คุณผู้ชมได้รับประทานนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าช็อกโกแลตนะมีส่วนผสมที่สำคัญดีต่อสุขภาพของเรามากเลยอาจารย์ไม่สนใจรู้แต่เพียงว่าเช้าตื่นขึ้นมาถ้าวันนี้รู้สึกว่าต้องการกำลังวังชาจะไปอุ่นนมร้อนๆแก้วหนึ่งเป็นนมสดแล้วก็บีบิตเตอร์ช็อกโกแลตใส่ลงไปแล้วก็คนๆแล้วก็ดื่มไปอูร่างกายจะดูสดชื่นดูเฟรชขึ้นมาทันทีบ่ายๆก็ช็อกโกแลตร้อนสักแก้วหนึ่งท็อปด้วยวิปปิ้งครีมรอยซินนามอนเนสนะโอ้ตายแล้วดูดีมีสกุลกลายเป็นคนมีรสนิยมขึ้นมาทันทีเลยวันนี้คุณผู้ชมลองดูนะครับว่าสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้าครัวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอะไรบ้างเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากเลยสำหรับของหวานตำรับนี้แล้วก็บอกคุณผู้ชมได้เลยว่าแขกไปใครมาทำให้เขารับประทานอู้ชื่นใจจะนิสักเตรียมแก้วมาชินีหรือแก้วแชมเปญหรืออะไรก็ได้นะขอให้มันมีไว้ใส่เถอะไม่มีเลยถ้วยตะไลในครัวยังได้เลยนะคุณผู้ชมก็จัดการเตรียมบิสกิตเมืองไทยก็ซื้อตุ๊กตาปี๊บ ABC อยู่เมืองนอกก็ไปซื้อบิสกิตคลัมที่เขาทำเสร็จใส่กับเนยละลายเคล้าเข้ากันเค็มๆหน่อยก็ดีนะบางคนเขาก็กลุถ้ากลุเสร็จก็แหมจะต้องแบบให้มันยังไงอะเรียบแบนสำหรับเราอะเราเป็นคนไม่ค่อยชอบแบบนั้นแค่นี้เราเป็นคนไม่ใส่บิสกิตเยอะแค่พอแบบนะนิดหน่อยไม่ต้องไปตั้งใจให้มันดูแบบอู้ต้องปาดเรียบแล้วก็กดให้แบนแล้วเวลารับประทานก็เขี่ยไม่ออกอะไรก็ไม่รู้ฉันชอบแบบนี้ไม่อยากจะคุยขนมแบบนี้รับประทานตั้งแต่ตอนไปต่างประเทศครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นอายุยังอ้อวัยรุ่นอยู่เลยก็ไม่อยากจะคุยว่ามีสตางค์ไปเมืองนอกตั้งแต่อายุยังน้อยก็ไม่อยากคุยนะคะสำหรับสัดส่วนของการทำช็อกโกแลตมูสเราก็จะใส่ไข่แดงเอกโยกจริงๆก็จะใส่เครื่องดื่มประเภทแบบเคี่ยวนิดๆลงไปในไข่แดงแต่ว่าวันนี้ขอไม่ตีไปแค่ให้ไข่แดงเนี่ยมันแตกแล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีส้มๆออกเป็นสีส้มอ่อนนิดนึงแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องตีจนมันขึ้นฟูเพราะว่าฉันขี้เกียจเอาล่ะเริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วเห็นไหมนมข้นหวานใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้พยายามปาดให้หมดเพราะสีดอยใส่นมข้นหวานถ้าคุณผู้ชมไม่มีนมข้นหวานก็ขอเปลี่ยนเป็นดับเบิลครีมแล้วก็ใส่น้ำตาลเอาซึ่งมันก็อาจจะต้องเหลวขึ้นมาอีกเอาล่ะพอคนเข้าไปเสร็จหวานขนาดนี้ตีจนตายก็ไม่ฟูแต่ให้มันเข้ากันเสร็จแล้วก็ช็อกโกแลตวันนี้ใช้ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ปลาทิวลิป
จากการหั่นไปชิ้นๆแล้วก็ใส่หม้อตุ๋นลงไปเรียบร้อยดาร์กช็อกโกแลตคอมปาวมันจะแข็งแล้วก็เคลือบได้แต่พอเราเอามาใช้วิธีการทำเป็นมูสแบบนี้มันออกมารสชาติมันจะดูน่ารับประทานมากเห็นไหมมันก็จะเริ่มหนืด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 ก็อย่าปล่อยให้มันหนืดมากอันนี้เป็นวิปปิ้งครีมปลามารีน่าใส่ลงไปซะคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศก็คงต้องซื้อวิปปิ้งครีมชนิดเป็นกระป๋องมาบีบปื๊ดลงไปก็ดูง่ายดายดีนะคุณผู้ชมอยู่ต่างประเทศอะไรมันก็สะดวกอยู่บ้านเราอะไรมันก็ต้องทำเองแต่ละคนผสมให้เข้ากันช็อกโกแลตกับวิปปิ้งครีมไข่แดงนมข้นหวานเห็นไหมมันง่ายเนาะง่ายจริงๆคุณผู้ชมทีนี้ก็ถึงตอนที่เราจะทำให้มันดูสวยในสไตล์ของเราชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นทำเสื้อทรงประหลาดๆตำรวจก็ไม่ได้จับนะไม่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมเห็นไหมดูที่ลายสวยไหมโอ้ลายสวยเนาะโอ้ยจะทิ้งเหรอเสียดาย perfect เสร็จแล้วยังไม่พอย้ายใส่จานนี้วางไว้ก่อนนะเสร็จแล้วก็จัดการเอามีดคอมคอมคอมกริบสตรอเบอรี่เอาชิ้นนี้ดูสวยรูนิดหนึ่งดูเหมือนสตรอเบอรี่สดมากเลยดูสิเด็ดมันยังมีใบติดเลยจัดฉากสุดฤทธิ์คุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมน้ำตาลไอซิ่งอันนี้เป็นผงโกโก้ชนิดสีเข้มตราทิวลิปคุณภาพดีมากเดี๋ยวนี้ซื้อ1ห่อนะเขาเพิ่มตั้ง 20% โอ้ยจะได้ปริมาณมากขึ้นพูดง่ายกำไรใส่ไอซิ่งลงไปเสร็จแล้วก็ใส่ผงโกโก้ชนิดเข้มเคาะๆสักนิดนึงก็มาจัดการโรยสิคุณโรยให้มันดูแบบตรึมตรึมตรึมให้มันเลอะขอบขอบแก้วดูเหมือนมันดัสมากที่ฝุ่นมากให้มันเลอะขอบขอบแก้วด้วยถ้าเดี๋ยวเวลาเรายกไปเสิร์ฟมันจะดูเก๋ไก๋นี่อันนี้ก็เป็น White Chocolate Compound ตราทิวลิปอันนี้ก็จัดการทำให้มันเป็นสวดทรงสนิทหนึ่งก็ใช้ฝีมืออ่ะจะให้ทำยังไงล่ะก็ต้องฝึกล่ะคุณอันนี้ว่างๆเดี๋ยวจะมาทำให้ดูแล้วกันออกทีวีวันนี้รีบร้อนนิดหนึ่งก็ไม่สามารถไม่ใช่ปฏิเสธนะคุณผู้ชมก็ดูเก๋นะใช้แค่นี้แล้วกัน
อ๋อเขามีอย่างอื่นอีกเป็นทรงทรงเอาวางไปทำให้ดูเหมือนว่าว่างมากมีเวลาก็ทำช็อกโกแลตมาแจกแจกอ่ะทิมเข้าไปใส่ช็อกโกแลตเผื่อใครจะอยากชอบไว้ช็อกโกแลตก็มีให้รับประทานสตรอเบอรี่เป็นไงอาจารย์วาดมันดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมเลิศทีเดียวของดีๆแบบนี้ทำยากเลยเห็นไหช็อกโกแลตวันนี้อร่อยไหมอร่อยมากครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมอยากทำเค้กมูสช็อกโกแลตอร่อยอร่อยแบบนี้ทานเนี่ยนะเพียงแค่เตรียมผลิตภัณฑ์แบบที่พวกเราใช้ในรายการทีวีทำแบบพวกเรารับรองว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพจะนำมาซึ่งขนมหน้าตาอร่อยและคุณภาพดีอย่างแน่นอนค่ะฟันธงใช่ไหมครับหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนนะครับสนใจสูตรอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับสามารถติดตามได้นะครับที่นิตยสาร Food News and Life นะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยสนใจเป็นแบบ e-magazine สามารถดาวน์โหลดได้ใน App Store หรือว่า Google Play นะครับเพียงเข้าไปพิมพ์คำว่ายิ่งสักฟู้ดก็ดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าใครก็ตามที่ดูรายการของพวกเราเสร็จแล้วอยากมาเรียนทำขนมเนี่ยนะคะยินดีต้อนรับเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะจบม .3 มาเรียนปวช .3 ปีจบม .6 เรียนปวส .2 ปีหรือมีเวลาเรียนจำกัดอยากเรียนแค่อาหารอยากเรียนแค่ขนมบางอย่างเดินเข้ามาเลยค่ะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติยินดีต้อนรับคุณอยู่ทุกวันทำการค่ะครับผมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะคุยกับพวกเรานะครับสามารถติดตามได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียตรงนี้เลยสำหรับวันนี้ยิ่งสักคุกกิ้งโชว์นานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งสักหมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะครับผมติดตามรายการของเราได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา8โมงถึง9โมงนะครับทางช่อง Bright TV เบอร์20ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ